ว่าอีหลีเนาะพี่น้องเนาะตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งกำนันนี่อยากให้มีเวลาแค่4ปี5ปีเท่านั้นนะเพื่อที่อีหยังว่าติเพื่อสิให้เขาสร้างผลงานแน่บางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันตั้งแต่อายุ20กว่าปีอายุ30ปีนะเพื่อสิฮอด60พี่น้องอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา30ปีบางคนก็บ่สร้างผลงานหยังอยู่จังซั่นล่ะอยู่โดนหลายก็มีอิทธิพลนะมีอำนาจมีบารมีเด้พี่น้องนะไผสิเฮ็ดหยังก็ยากนะแล้วก็บ่เฮ็ดบ่สร้างหยังอยู่ในตำแหน่งไปจังซั่นนะคั่นว่าคั่นเลือกตั้งทุก4ปีหรือ5ปีผมว่าสิเฮ็ดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่กระตือรือร้นที่สร้างผลงานเพื่อว่าในวาระข้างหน้านะสิได้มีคนเลือกอีกนะอันนี้ยังมันโดนพดพี่น้องพี่น้องเห็นดีนําบ่ว่าตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านควรบ่มีควรต้องมีวาระนะบ่แม่นว่าสิให้เป็นจนถึงอายุ50 60ปีแล้วตําแหน่งกำนันน่ะพี่น้องเนาะควรให้ประชาชนเขาเลือกซะบ่แม่นให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเลือกเองนะเขาจ่ายเงินผู้ใหญ่บ้านมูลละเท่านั้นเท่านี้ผู้ใดจ่ายหลายก็ได้เป็นนะล่ะจริงๆแล้วกำนันนี่ก็บ่ได้มีหน้าที่อีหยังหลายนะให้มีแต่ผู้ใหญ่บ้านซะก็ได้ยกเลิกตำแหน่งกำนันไปก็ได้ซะผมว่านะตามที่ผมเห็นนะพี่น้องเห็นว่าจังได๋นะ